ทิศทางในอนาคตของการเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยและจะระดับไหนก็ตามเอาเรื่องก็ผมว่าตอนนี้ผมที่ผมเห็นว่าแนวทางจะไปทางไหนเอาความเป็นจริงก่อนผมเห็นว่าเรากำลังมุ่งเน้นคำว่าดนตรีศึกษามากพอสมควรเรากำลังเผยคำว่าดนตรีศึกษาซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะดนตรีศึกษาก็แปลว่าการศึกษาดนตรีอบรมให้การสอนดนตรีดีขึ้นซึ่งโดยหลักการและถูกต้องนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคำว่าดนตรีศึกษาในเมืองไทยเนี่ยจะถูกมองในมุมที่ผิดไปหน่อยดนตรีศึกษาเมืองไทยกลายเป็นมีความหมายว่านักเรียนไม่จำเป็นต้องเก่งดนตรีขอให้ชำนาญเรื่องจิตวิทยาการสอนก็พอแล้วซึ่งผมว่าในมุมนี้เรากำลังขาดเรื่องสำคัญไปครึ่งนึงถ้าเรามองเรื่องว่าดนตรีอนาคตควรเป็นยังไงก็ดนตรีควรจะดีขึ้นได้ถ้ามีอาจารย์ที่ดีอาจารย์ที่ดีต้องมีสองส่วนคือส่วนแรกมีจิตวิทยาในการสอนที่ดีส่วนที่สองคือต้องเป็นนักดนตรีที่ดีมันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้อย่างผมว่าอาจารย์ดนตรีหลายคนในเมืองไทยก็จะเป็นนักดนตรีที่ดีแต่อาจจะขาดการเรียนเรื่องจิตวิทยาการสอนแล้วเขาก็จะขาดส่วนหนึ่งไปอาจารย์ดนตรีส่วนหนึ่งก็เรียนอาจจะจบครุศาสตร์หรือจบด้านไหนก็ตามที่เป็นด้านการสอนโดยตรงแต่ว่าขาดพื้นฐานด้านดนตรีที่ลึกซึ้งมันก็จะขาดพอสมควรนี่ถ้าถามผมว่าถ้าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเลือกอะไรดีผมหวังว่าเราไม่ต้องเลือกแต่ถ้าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมไม่ต้องเลือกว่าผมอยากได้นักดนตรีที่ดีมากกว่าเพราะว่าถ้าเราได้นักดนตรีที่ดีมาสอนอย่างน้อยต่อให้เขาสอนห่วยต่อให้เขาสอนแย่ถ้าเขาสอนเป็นนานถ้าเขามีความเป็นครูในที่สุดเขาจะรักการสอนเองเราหวังว่าทุกคนจะเป็นอย่างไรไม่ได้แน่นอนมีนักดนตรีที่ดีที่ไม่สามารถเป็นครูได้เพราะเขาถ่ายทอดความคิดไม่ได้แต่เราจะเจอนักดนตรีหลายคนที่เป็นนักเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เยี่ยมเลยและคนพบตัวเองว่าเฮ้ยผมชอบสอนเปียโนฮะนอกจากผมเล่นเปียโนเก่งผมยังชอบสอนเปียโนด้วยตอนนี้เราจะได้คนที่ดีมากมาทำอาชีพนี้ในทางตรงข้ามก็หากว่าเราไปเลือกคนที่มีจิตวิทยาการสอนที่ดีเขาก็จะเข้ากับเด็กสามารถทำให้เด็กเชื่อฟังได้ดีแต่เขาขาดสิ่งสำคัญเขาขาดความรู้ด้านดนตรีไปเพิ่มเติมได้ไหมเพิ่มเติมได้แน่ๆแต่ว่าดนตรีเป็นวิชาทักษะมันคงต้องเรียนสัก20ปี30ปีนะพวกผมพวกเราที่เรียนดนตรีมานานก็รู้ว่ายิ่งเรียนยิ่งเหมือนไม่รู้อ่ะยิ่งเรียนก็ไม่ชำนาญสักทีเพราะมันต้องใช้เวลามหาศาลงั้นคนที่เป็นนักจิตวิทยาที่ดีอาจจะเป็นนักดนตรีที่ดีได้ในอนาคตถ้าให้เวลาเขา10ปี20ปีผมไม่รู้ว่าเราจะสามารถคอยเวลาขนาดนั้นได้ไหมมันอาจจะง่ายกว่าถ้าเราไปหานักดนตรีที่ดีครับแล้วสอนจิตวิทยาการสอนให้เขาผมว่านั่นเป็นวิธีที่อาจจะถูกต้องมากกว่านะครับยังไงก็ตามในที่สุดผมหวังเราจะได้คนที่ดีทั้งด้านการสอนและดีทั้งด้านความรู้ดนตรีมันทิศทางในอนาคตถ้าเราได้คนอย่างนี้มากๆดนตรีเราจะดีขึ้นถ้าเราปฏิเสธคนเหล่านี้ไปเราไปเอาคนที่ไม่ชอบสอนแต่มีวุฒิที่เหมาะสมขึ้นมาจะมีวุฒิปริญญาเอกคุณง่ายขึ้นมาโดยที่เขาไม่อยากสอนโดยที่เขาไม่มีความรู้ดนตรีพอดนตรีไทยก็จะมีแต่แย่ลงในทางตรงข้ามถ้าเราไม่แคร์เรื่องวุฒิเราแคร์เรื่องคุณภาพเท่านั้นถ้าเรามองว่าถ้ากระทรวงศึกษาตั้งกฎว่าอาจารย์สอนดนตรีในมหาวิทยาลัยและในโรงเรียนประถมมัธยมต้องเป็นอาจารย์ที่1เป็นนักดนตรีที่ชำนาญที่ดี2เป็นอาจารย์ที่ดีสามารถถ่ายทอดความรู้ดนตรีได้ดีถ้าแค่นี้เป็นระบบแล้วก็ผมว่าไม่นานดนตรีก็มีดนตรีที่ดีขึ้นมากนะตราบใดที่ยังมีม่านกีดขวางเช่นเรื่องดีกรีเรื่องปริญญาทั้งหลายเข้ามาอันนั้นยากจะดีได้ก็ตราบใดที่เรายังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดผมหมายว่าถ้าเรายังมองดนตรีอย่างเป็นกลางว่าจุดประสงค์ของเมืองไทยคือทำให้ดนตรีดีขึ้นเราไม่มองว่าคนนี้คือคู่แข่งเราคนนี้มาจากอาจารย์คนละคนกับอาจารย์เราสอนถ้าเราไม่มองในดนตรีมีทางพัฒนาได้ตอนนี้จะเริ่มแบ่งดนตรีที่เป็นค่ายเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยยิ่งซอยมากว่าอะไรส้มมาจากจุฬาผมไม่ยอมพูดด้วยภายมาจากมหิดลผมไม่ยอมพูดด้วยเลยคนนะผมจะพูดแต่คนที่อยู่ที่มอรังสิตเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไปไม่รอดถ้าทุกสถาบันร่วมมือร่วมใจกันพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ส่งเสริมคนที่มีความสามารถแล้วก็อีกอันที่ต้องระวังคือ
นอกจากส่งเสริมคนที่มีความสามารถแล้วก็ลงโทษคนที่ไม่มีความสามารถอันนี้ไม่นานเราก็จะได้คนที่ดีเท่านั้นที่มาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและในโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมถ้าโรงเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยมีแต่อาจารย์ที่ดีอยู่นักเรียนก็จะดีได้ในที่สุดจบ